สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้พามาเลี้ยงงัวเหมือนเดิมค่ะเมื่อกี้อยู่คอกงัวค่ะวันนี้อากาศเนาะค่ะครึ่งฟ้าครึ่งฝนคือจังฝนจะตกนี่ล่ะค่ะเมือกหน้าเมฆดำกับลอยมากเลยแต่ฝนยังบ่ทันได้ตกค่ะพี่น้องวันนี้ไปได้หญ้าเนาะค่ะหญ้าลู่ซี่แล้วก็หญ้าข้างทางค่ะพี่ก็ก่อนระหว่างทางที่จะมาหอดคอกงัวเนาะค่ะหญ้าก็งามงามฝนตกลิ่นๆฝนเพิ่นมาลิ่นๆให้แบบนี้เนาะค่ะหญ้ามันก็โป่งงามค่ะเห็นหญ้าแล้วก็สิได้เนาะค่ะก็เลยตัดมาให้งัวเพิ่มค่ะมื้อนี้ตัดหญ้า3ขั้นรวดจ้ากินเบิดไปแล้วรวดนึงเนาะค่ะรวดที่2เอาลงรวดที่3ก็กําลังเอาลงนี่ล่ะค่ะพ่อบ้านเพิ่นก็กําลังแบ่งอยู่จ้ะพี่น้องเบิ่งแม่นี่เนาะค่ะมีพี่น้องเนาะค่ะเพิ่นสอบถามเขามาว่าเมื่อกี้ปลูกหญ้าลู่ซี่ไว้จักไรเนาะค่ะพี่น้องหญ้าลู่ซี่เนาะค่ะที่เมื่อกี้ปลูกไว้ให้งัวพื้นที่ของอันเมื่อกี้ก็จะมีอยู่ประมาณ7ไร่ค่ะมีพื้นที่ปลูกหญ้าลู่ซี่อยู่7ไร่หญ้าเนเปียจักรพรรดิเนาะค่ะก็มีคือกันปลูกไว้อยู่ประมาณ4ไร่ค่ะนอกนั้นก็จะเป็นแบบว่าหญ้าธรรมชาติเนาะค่ะน้ําไห้น้ําหน้าน้ําคู่สาเนน้ําขางทางเนนั่นล่ะค่ะเก็บยายมากค่ะพี่น้องคะหญ้าวงใดงามแต่เป็นพื้นที่ของเจ้าของหรือว่าเป็นพื้นที่ที่เฮาเป็นคนหูจักกันบอกไปเอาค่ะไปเอาเนาะค่ะหญ้าร้ายค่ะช่วงนี้อัดกันไปค่ะอัดกันไปเงาๆช่วงนี้เนาะค่ะปัญหาในการเลี้ยงงัวก็จะเป็นแมงค่ะพี่น้องทั้งแมงทั้งยุงการกำจัดแมงเนาะค่ะหรือว่ากำจัดยุงช่วงหญ้ามื้อแรงก็จะมีแบบว่าดังไฟให้แน่เนาะค่ะพอมีควันนิดๆหน่อยแต่ย่างมือเศร้านี่ก็จะฉีดเนาะค่ะพ่นยาในคอกงัวอยู่หลายตัวในคอกใหญ่ก็จะจืนจะแฉะแน่เด้อค่ะแนมไปขี่ดำปื้อเปื้อค่ะพี่น้องค่ะกินใส่ขี่ใส่เหี่ยวใส่เนาะค่ะสะไส้ไปเบิ่งเกจังได้เสียวออกได้นี่ค่ะถ้าบ่แม่นหน้าแรงเนาะค่ะถ้ามาเอาออกช่วงนี้ก็คนพี่ล่ะค่ะเมื่อยเบิ่งงัวพากันยืนแล้วค่ะมันอิ่มได้ทีค่ะพี่น้องค่ะอิ่มทุกมื้อเนาะค่ะกินอิ่มทุกมื้อหลายที่นี่เพิ่นก็อยากจะเลือกหญ้ากินแน่จักหน่อยเนาะค่ะแต่ก็หญ้าที่เหลือเอาใส่ไว้ในห้างแบบนี้ก็กินคือเก่าก็เอาไว้ค่าห้างบ่ต้องเฮ็ดให้เพิ่นเลือกได้เนาะค่ะใส่ห้างไปเลยกลับมาช่วงย่ามบ่ายย่ามแรงกะเบิดคือเก่านั่นล่ะค่ะตอนนี้เนาะค่ะกำลังหาวิธีแก้ปัญหาอยู่ว่าจะเฮ็ดจังได๋ดีเนาะค่ะสำหรับขี่งัวในคอกนี่เพราะรู้สึกว่าเอางัวงัวไทยค่ะพี่น้องงัวไทยบ้านเฮาออกมางัวของพอซารีนะคะมันเนี่ยกินใส่ขี่ใส่ทั่วทีบแม่ค่ะย่างกินขี่ใส่ไปทั่วทีบเลยก้อนหน้านี่ตั้งแต่เลี้ยงงัวมามีปีนี้ล่ะค่ะสาหัสแห้งขี่งัวบ่คิดว่ามันจะจืดคักปานนี้เนาะค่ะเอางัวปล่อยใส่กันทุกปีก็จะมีพื้นที่ด้านหลังแห่งพ่อให้เพิ่นได้นอนเพราะว่างัวก็จะพากันกินอยู่ด้านหน้ากินน้ำแล้วก็จะขี่จะเหี่ยวอยู่ทั้งนานเนาะค่ะแต่งัวของพอซารีเปิ้นออกมาจากคอกหน่อยเห็นมาคอกหน่อยมันจืนค่ะขี้งัวมันหลายก็เลยเอาออกมาเอาออกมาใส่กันเท่านั้นล่ะค่ะมุนอุ่ยปุ่ยไปเบิดเลยคอกงัวสภาพคอกงัวเบิ่งบ่ได้เลยค่ะนี่ก็เป็นการบริหารจัดการเฮาต้องคิดใหม่ล่ะค่ะว่าเฮาจะเฮ็ดแบบใดดีตอนนี้ก็กําลังคิดอยู่ว่าจะขยับคอกเฟี้ยงเนาะค่ะเอาเฟี้ยงเทิ่นใส่กันไว้ก็จะเอางัวส่วนนึงออกไปไว้ด้านนอกซะก่อนให้งัวอยู่ด้านในน้อยๆเนาะค่ะก็จะคอยเคลียออกไปเรื่อยๆแต่ตสำหรับมื้อนี้ก็คงจะยังบ่ทันได้เฮ็ดหยังใดดอกค่ะเบิ่งพุ่นน่ะค่ะพี่น้องครึ่มฟ้าครึ่มฝนมาอีกแล้วสภาพบรรยากาศฝนเนาะค่ะช่วงนี้ฝนเริ่มจะเร่งแน่แล้วค่ะตกซุมือแต่ก็ตกยังบ่ทันได้แห้งปานใดแต่คิดว่าช่วงประมาณกลางๆเดือนหรือว่าวันที่5ไปเมื่อกี้ก็จากเบิ่งพยากรณ์เพิ่นก็บอกว่าฝนก็จะตกมาแห้งๆเนาะค่ะถึงขั้นรุนแรงพุ่นล่ะถ้าเบิ่งเนาะค่ะว่าน้ําสิมากมาบ่ปีนี้สิได้ตรงปลากินบ่
ถ้าเบิ่งกันค่ะพี่น้องทุกปีนี้ได้ตรงปลาทุกปีเด้ค่ะตรงปลาปลาเพิ่นก็สิมาเนาะครับหาลางคนก็คันแท้ขาดถามว่าหยาในเขามันก็หลายอยู่ดอกค่ะแต่ก็ได้กินทุกปีเนาะค่ะสำหรับหน้าเฮ็ดหน้าเบิ่งยืนเบิ่งคนล่ะทีนี้เห็นหยากองอยู่ทั้งหน้าเป็นหยาอ่อนกว่าเพิ่นก็อยากจะได้หยาอ่อนแต่ก็ให้บ่ได้ดอกค่ะให้กินอันนี้ละซอยกันให้มันเบิดมาแล้วเพิ่นตัวนึงงัวผูงัวผูนี่ก็งัวผูอันนี้ลูกของพ่อซีไว้เนาะค่ะซีไว้096นางค่ะพี่น้องนางเป็นแบบนี้อีกแล้วอยู่น้ำกันหะกันห้านกันจังที่เห็นเลยค่ะเว้ยกินอิ่มแล้วสู่ครูสู่มึงง้อผูยังหาหยาไม่ทองเพิ่นก็อยากจะอิ่มอยากจะเนียนแน่ทุกตัวน่ะหรอกค่ะแต่ก็เห็นหยาไม่มากเนาะค่ะหอบขึ้นให้กินบ่ถอยเฮือนเอาใส่ไว้ใส่ห้างยัดห้างไว้แบบนี้ล่ะเดี๋ยวแต่สิกินบ่กินเพราะว่าตั้งแต่คนไปเก็บมาตัดมากับเมยพอแห้งแหละเบิ่งค่ะส่วนง้อของพอซาลีค่ะปล่อยไปด้านหลังพุ่นค่ะให้ออกไปกินอยู่ทางนอกซะก่อนกินเงี้ยวขี่อยู่ข้างนอกก่อนค่ะของมันจืดแห้งเอาหญ้าไปให้กินตอนนี้อากาศมันก็ขึ้นแดดบ่ฮ้อนให้ออกไปทางนอกซะก่อนง้อหน่อยหมู่นึงก็อยู่พู้นในคอกพุ่นค่ะให้เขาไปอยู่ทางในพุ่นซะก่อนมาอยู่ทางนอกมันย่างบ่ไหวค่ะขี่ง้อมันหลายการที่ขี้ง้วนลายๆแบบนี้มากกับอากาศคึมๆหน้าฝนแบบนี้แล้วค่ะคอกจืนคอกแชะแม่งร้ายโรคที่ตามมากก็จะเป็นโรคไข้ขาแข็งนั่นแหละค่ะโรคง้วก็ต้องระวังกันส่วนสองแม่นี่เพิ่นก็กินอยู่ทั้งนาขี่ทั้งนาทั้งหลังแห้งดีๆค่ะเบิ่งง้วทองแยกไว้ง้วใหญ่แล้วค่ะเอาไว้ร่วมหมู่บ่ได้ต้องเฮ็ดคอกแยกไว้ให้เพิ่นเพราะว่า2ตัวนี้ก็แยกกันแยกไว้ตะไดล่ะค่ะบ่ได้เอาร่วมกันกับหมูเนาะค่ะเบิ่งทองไงล่ะแต่คุณหมอเพิ่นก็บอกอยู่ด้วยค่ะว่างัวทองนี่เฮาก็ต้องลดอาหารลงอย่าสะอาดคักหลายเนาะค่ะบ่อาจบ่ได้ติค่ะพี่น้องค่ะหญ้ามันหลายสิได้หญ้าเห็นหญ้างามอยู่ไสบ่ได้ค่ะตัดมาให้ตั้งแต่งัวเนาะค่ะเห็นบ่ได้ตัด3ลด4ลดก็บ่แล้วค่ะข้างหน้ามีแต่ตัวน้อยกับแม่ลูกอ่อนเนาะค่ะเอามาไว้ฟังทางนี้ขอแยกไว้ตั้งหาหญ้าด้านหน้าคอกนี่ก็เริ่มงามนี่แหละค่ะเพราะว่าง้วบ่ได้ปล่อยออกมาจากเถื่อเพราะว่าฝนกับอากาศแบบนี้ก็บ่กล้าปล่อยออกมายันฝนทําง้วก็เลยถ้าเฮาบ่มีเวลาอยู่คอกก็บ่ได้ปล่อยเนาะค่ะแต่ถ้ามีเวลาอยู่คอกก็เลยได้ปล่อยออกมาแบบนี้ล่ะค่ะงัวพอซาลีกําลังกินอยู่หญ้าตัดมานั่นล่ะค่ะเอามาแบกทิ้งใส่ไว้ให้เพิ่นอ
พุ่นพอซาลี่กำลังเห็ดยังงูนี่โกนขี้งัวออกจากคอกงัวค่ะพี่น้องคะเอาแล้วบัดนี้เริ่มแล้วบัดนี้หางานไอ้มูซอยแล้วบัดนี้โกนขี้งัวแล้วบัดนี้สำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแม่เก๋ก็จะขอปิดคลิปไปเพียงสักนี้ก่อนเดี๋ยวไปเฮ็ดเวียกจักน้อยก่อนค่ะพี่น้องหรือว่าสิเลือกขอกเฟี้ยงห่อออกหรือว่าสิเอาขี้งัวไปไว้จังใดหรือสิเฮ็ดจังใดกันเนาะค่ะเดี๋ยวจังมารอลุ้นกันอีกเทื่อนึงเนาะค่ะว่าจะตัดสินใจเฮ็ดจังใดกันแท้เนาะค่ะพี่น้องค่ะไปค่ะพอกันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่น้อง